สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บผักริมรั้วนะคะผักริมรั้วจ้าก็คือนี่เลยนะคะนี่เราจะเอาไปแกงขี้เหล็กเนาะมิวก็ยังไม่เคยกินนะคะเดี๋ยวจะมาลองดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่นะคะเขาเรียกอะไรนะต้นดอกฟันสิงโตนะคะเราจะเอาอันนี้ไปแกงเนี่ยนี่1 2 3 4หลังบ้านนะคะผักริมรั้วค่ะเดี๋ยวจะเอาไปแกงเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแกงเหมือนแกงขี้เหล็กอ่ะนี่โอ้โหมิวไม่เคยแกงนะคะอันนี้จะเป็นการกินครั้งแรกเลยมิวเห็นใน YouTube สาวไทยในต่างแดนกินเยอะนะคะก็เลยจะเก็บวันนี้อากาศดีนะภาษาฟินเรียกวอยกุกก็คือดอกฟันสิงโตนั่นเองนะแต่อันนี้มันดอกมันยังไม่ขึ้นกำลังแล้วเนี่ยเราจะเก็บไปเดี๋ยวมาดูนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงมิวเด็ดเอาแต่ใบมันดีกว่าเนาะต้องถอนรากมันจะได้ขึ้นมาอีกเขาบอกว่ารสชาติมันจะขมๆนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงมาทำสลัดก็ได้นะเด็ดเอาแต่ใบมันเนาะไปฝั่งโน้นดีกว่าฟินแลนด์อากาศดีแล้วนะคะช่วงนี้มันเริ่มร้อนแล้วเนาะนี่นะคะคือผักที่เราไปเก็บมานะคะหลังบ้านนะคะแล้วก็จะใส่ปลาแห้งลงไปด้วยนะคะเป็นปลาแห้งที่เราไปหามาตอนปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตากแดดไว้นะคะนี่จะทยอยเอามากินนะคะมิวก็จะแกงใส่ด้วยกันกับแกงเป็นแกงขี้เหล็กนะคะนี่นะคะจะใส่ด้วยกันเมนูนี้คือประหยัดมากเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเสียสักบาทนะคะพริกแกงเราก็มีแล้วนะคะซื้อมาจากไทยนะคะส่วนนี่นะกะทิเราจะใช้กะทิแบบนี้นะคะหนูไม่ได้ทำเยอะนะทำแค่เรากินนะคะมื้อเดียวอะไรเงี้ยพี่แกงค่ะต่อไปเรามาปรุงเครื่องกันนะคะชูรสใส่รสดีลงไปนิดหน่อยปลาค่ะจะใส่ปลาร้าก็ได้นะคะเดี๋ยวชิมก่อนแป๊บนึงอร่อยแล้วอ่ะไม่ต้องปรุงเยอะเลย
รสชาติจะผักมันจะออกขมๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วจ้าอร่อยมากขอบอกมาค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะจ๊ะกำลังร้อนๆเลยกินเสร็จค่ะก็จะออกไปข้างนอกเนาะจะไปซื้อไปซื้ออาหารนะพวกผักอันนี้ไม่มีผักเลยนะคะมาเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่ากลืนน้ำลายมีความขมนะคะคล้ายๆขี้เหล็กเลยอ่ะไม่น่าล่ะเขาถึงเรียกว่าแกงขี้เหล็กฝรั่งค่ะครั้งแรกนั้นเนี่ยก็อร่อยดีนะเอาขมขมปลาแห้งไม่คิดว่าจะอร่อยอ่ะตอนแรกว่าเอ้ยไม่น่าอร่อยมั้งปรากฏว่าแซ่บมากวันนี้เก็บผักริมรั้วนะคะประหยัดไป1มื้อเลยเนี่ยอันนี้เป็นปลาไข่นะที่หมิวไปตักตอนปีที่แล้วมาจ้าแต่ไม่ขมมากมันขมแบบปลาแรมปลาแรมอ่ะมาเด้อมาเด้อที่ฟินแลนด์มีเยอะเหมือนกันนะแต่ช่วงนี้มันยังไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวอีกสักพักขึ้นเต็มเลยนะคะหลังบ้านอร่อยเฉยแหละคำใหญ่ๆของมองไปทุกคนค่ะมิวว่าจะไปหาซื้อหัวปลาแซลมอนนะคะในตลาดตุรกีไม่รู้ว่าเขาขายไหมตลาดหน้าร้อนอ่ะตลาดหน้าร้อนนะคะไม่รู้ว่าปีนี้จะได้ขายไหมจะไปซื้อหัวปลาแล้วก็ท้องปลามาแช่แข็งไว้กินอ่ะอร่อยมากตอนแรกไม่ว่าจะใส่กบนะคะที่คิดไปเฮ้ยเรามีปลาดิบปลาแห้งอ่ะเลยลองเอามาใส่ดูแต่มันอร่อยจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะทำอีกนะมากก็บอกค่ะนี่ยังมีเหลือนะคะกินได้อีกมื้อหนึ่งอิ่มละประหยัดไป1มื้อนะคะวันนี้มันไม่ขมมากอ่ะ
ใครจะเอาไปลวกก่อนก็ได้นะทำเหมือนขี้เหล็กเลยแต่หมายว่าคือใส่แบบสดๆเลยนะก็อร่อยมากเวอร์นะคะเพื่อนๆค่ะแกงขี้เหล็กฝรั่งนะคะวันนี้ก็คือเก็บจากผักริมรั้วหลังบ้านนั่นเองนะคะปรากฏว่าอร่อยนะคะทำครั้งแรกนะคะก็ผ่านเลยนะเนี่ยให้10เลยนะให้10คะแนนเลยนะคะเต็ม10จ้าขอสดน้ำไปก่อนไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องเมย์ด้วยนะคะแล้วจ้า